การปล่อยนักโทษจากเรือนจำเนี่ยยึดอำนาจเสร็จปล่อยนักโทษออกจากเรือนจำเนี่ยนะนักโทษเดินออกจากเรือนจำได้เนี่ยนะฮะนี่ก็แชร์กันเยอะใน Twitter แต่ผมอยากจะแชร์อีกมุมหนึ่งนะฮะผมอยากจะให้คนคิดถึงเบนนิดนึงฮะเบนเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์เป็นตัวร้ายในเรื่องแบทแมนเป็นแบทแมนภาคสุดท้ายที่เป็นแบทแมนที่ดีที่สุดที่กำกับโดยคริสโตเฟอร์โนแลนและนำแสดงโดยคริสเตียนเบลแต่เบนเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนเป็นผู้นำลัทธิของฝ่ายแอนตี้ฮีโร่ที่ต้องการปลดแอกโลกออกจากอารยธรรมตะวันตกซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองโดยระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่ไม่แฟร์และสร้างความเหลื่อมล้ำแล้วก็มีนักโทษมหาศาลที่เบนเนี่ยปล่อยออกจากเรือนจำด้วยคือเอาจริงตาลิบานเนี่ยมันไม่ได้เก่งเท่าเบนหรอกฮะแต่ตาลิบานเนี่ยเป็นกลุ่มนักรบที่ผูกขาดในอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยมากกว่ากลุ่มนักรบอื่นแล้วก็มีความบ้าพอที่จะรุกแล้วก็จะยึดแล้วก็จะฆ่าแล้วก็จะยอมเสียสละเพื่อให้แลกมาในการได้มาซึ่งอำนาจทางการปกครองในอัฟกานิสถานโดยที่ทหารคนอื่นในกองทัพอัฟกานิสถานก็บอกโอเคถามว่าพลเมืองในอัฟกานิสถานพอใจไหมที่อเมริกาไม่อยู่ก็คงจะพอใจแต่ว่าพลเมืองในอัฟกานิสถานส่วนใหญ่พอใจไหมที่ตาลิบานมาเป็นอำนาจนำใหม่ไม่พอใจหรอกแต่ว่านี่คือ นี่คือสถานการณ์ที่สะท้อนเห็นว่ามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสุญญากาศทางอำนาจเพราะว่าเมื่อมันมีสุญญากาศทางอำนาจเมื่อไหร่มันจะมีคนซึ่งจ้องที่จะหุบอำนาจนั้นมาเป็นของตนเองและคนที่จะได้อำนาจนั้นมาเป็นของตนเองเสมอด้วยนะฮะมันไม่ใช่ประชาชนตาดำๆหรอกมันจะเป็นคนซึ่งโหดสุดและมียุทธปกรณ์พร้อมที่สุดในการยึดมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นส่วนใหญ่ในประเทศซึ่งยังไม่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่มันเป็นอย่างนี้แม้กระทั่งในประเทศซึ่งพัฒนาแล้วด้วยซ้ำไปในที่สุดเนี่ยนะฮะในกรณีของอัฟกานิสถานเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็น graveyard of empireมันไม่ได้เป็นแค่สุสานสำหรับอาณาจักรหลายๆอาณาจักรตั้งแต่อาณาจักรเปอร์เซียมาจนถึงอาณาจักรสหภาพโซเวียตมาจนถึงอาณาจักรของสหรัฐอเมริกาหรือย้อนกลับไปในอดีตอาณาจักรของสหราชอาณาจักรมันเป็น graveyard of empire จริงแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็น graveyard ของคนอัฟกานิสถานด้วยที่ถูกปกครองด้วยกลุ่มคนซึ่งเป็น warlordที่พร้อมกดขี่พลเมืองของตนเองกว่าจะมีรูปแบบทางการเมืองการปกครองซึ่งเป็นเรื่องเป็นราวได้แล้วก็เปิดกว้างจริง inclusive จริงโปร่งใสเป็นประชาธิปไตยจริงเนี่ยเผลอๆเป็น10ปีนั่นคือสิ่งที่เราจะได้ค่อยๆมองเห็นบ้างในอนาคตถ้าเกิดมันวิวัฒนาการไปในทางนั้นนะแบบที่ตาลิบานปรับตัวแล้วก็เปิดกว้างแล้วก็อีกหน่อยมีการเลือกตั้งมีขั้นตอนในการบริหารที่มันเป็นเรื่องเป็นรามายิ่งขึ้นไม่ละเมิดสิทธิ์พลเมืองอะไรเงี้ยแต่อย่าเพิ่งฝันหวานไปฮะความสุดขั้วเนี่ยมันสุดขั้วไปได้ยิ่งกว่าเดิมเสมอไม่ต้องห่วง